คึกคักเลยค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11ที่เหล่าศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยต่างจัดเต็มมาประชันกันบนพรมแดงแบบไม่มีใครยอมใครซึ่งละครเรื่องทองเหนือ9ก็กวาดไปหลายรางวัลตามคาดทั้งรางวัลสมทบชายหญิงยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายของน้องยอดเด็กชายยงศิลป์ส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกลับพลิกโผตกเป็นของแต้วณัฐพรจากคุณชายรัชชานนท์และสาวยาย่าอุรัสยาก็สุดจะแฮปปี้เพราะเพิ่งควงพี่แบร์รี่ณเดชไปสวีทหวานถึงแดนประดิษฐ์มาทำเอาสาวคู่จิ้น NY ถึงกับฟินกระจายเลยทีเดียวงานนี้ทั้งคู่ยังใส่เสื้อคู่เหมือนกันทำให้ดีกรีความฟินพุ่งพวดอีกด้วยแม่เชื่อแล้วว่าทริปนี้คงจะหวานจริงไรจริงใช่เปล่ายาเป็นแบบว่าทริปสนุกสนานค่ะคือตอนแรกแม่ชวนกันไปค่ะก็เลยว่างพอดีก็เลยไปด้วยกันไปเห็นมีใส่เสื้อคู่ด้วยมันคล้ายๆกันค่ะแต่แฟนคลับฟินไปแล้วอ่ะก็ดีใจที่แบบเห็นแล้วยิ้มกันค่ะยังคิดบอกเขาว่าเป็นแบบคนที่สนิทที่สุดแล้วในแบบว่าในวงการในแบบวงเพื่อนทุกคน